ีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily Well Podcast ประจำวันอังคารที่21มิถุนายนตลาดหุ้นสหรัฐในคืนที่ผ่านมาปิดทำการเนื่องในวันหยุดขณะที่มีความเห็นจากนายคริสโตเฟอร์วอลเลอร์หนึ่งในคณะผู้ว่าการเฟดโดยระบุว่าเขาสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.75% ในการประชุมเดือนกรกฎาคมเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐยังคงอยู่ในระดับที่สูงมากซึ่งการแสดงความเห็นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่านายวอลเลอร์ยังคงมีจุดยืนในการผลักดันให้เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนกว่าเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ค่ะนอกจากนี้โนมูระได้ออกมาคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยเล็กน้อยในช่วงปลายปีนี้เนื่องจากเฟดยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อรวมทั้งยังได้ปรับลดคาดการณ์ GDP ของสหรัฐในปีนี้ลงสู่ระดับ 1.8% จากเดิมที่คาดไว้ที่ 2.5% รายได้ปรับลดคาดการณ์ GDP ในปี2023ลงเหลือ 1% จากเดิมที่คาดไว้ที่ 1.3% ค่ะขณะที่นักลงทุนรอติดตามนายเจอโรมพาเวลประธานเฟดซึ่งมีกำหนดแถลงนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐรอบครึ่งปีต่อคณะกรรมาธิการธนาคารประจำวุฒิสภาและการแถลงต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรในช่วงกลางสัปดาห์นี้ค่ะด้านตลาดหุ้นยุโรปในคืนที่ผ่านมาดัชนียูโรสต็อก600ปรับตัวขึ้น 0.96% นำโดยการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มธนาคารกลุ่มเดินทางและกลุ่มพลังงานขณะที่นางคริสตีลากาดประธานธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ได้ยืนยันถึงแผนการที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย2ครั้งในเดือนกรกฎาคมและเดือนกันยายนนี้เพื่อลดส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นของประเทศต่างๆในยูโรโซนค่ะมาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ดัชนีส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงโดยตลาดหุ้นจีนดัชนี CSI 300ปรับตัวขึ้น 0.5% นำโดยการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หลังจากธนาคารกลางจีนประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีหรือ LPR ประเภท1ปีไว้ที่ระดับ 3.7% และคงอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท5ปีไว้ที่ระดับ 4.45% ค่ะด้านตลาดหุ้นฮ่องกงดัชนีหางเสงปรับตัวขึ้น 0.42% ขณะที่ดัชนีหางเสงเทคปรับตัวขึ้น 0.09% ด้านตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิกเกอิ225ปรับตัวลง 0.74%ปิดที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนำโดยการร่วงลงของหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับชิปและกลุ่มพลังงานขณะที่กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ได้รับปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของเงินเยนโดยหุ้นซูบารุปรับตัวขึ้น 2.55% หุ้นโตโยต้ามอเตอร์ปรับตัวขึ้น 1.28% ด้านตลาดหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์ของบ้านเราปรับตัวลงเล็กน้อยที่ 0.01% นำโดยการร่วงลงของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์และกลุ่มพลังงานต้นน้ำที่ได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังโดยหาจังหวะเข้าซื้อในลักษณะ buy on dip เมื่อราคาปรับตัวลดลงมาใน4กองทุนแนะนำรายสัปดาห์คือ 1. กองทุนเปิด Principal CH Tech 2. กองทุนเปิด M China GD 3. กองทุนเปิด UOB SJSMและ4กองทุนเปิด One Top 5 5MC และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Well Advisory by CME Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ